พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ธันวาคมเป็นเดือนที่12ปี2533ก็จะสิ้นสุดลงไปเวลาวันเดือนปีที่มันผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ได้จุดค่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราได้สิ่งหนึ่งคือได้อายุอายุก็คือความแก่นั่นเองอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็แก่ถึงที่สุดของชีวิตชีวิตจะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมชีวิตก็ต้องสิ้นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือนอกจากสังขารร่างกายที่เป็นเท่าฐานอันนั้นเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหายไปคือคุณธรรมความงามความดีความงามความดีเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายยังปรากฏอยู่ในโลกต่อไปคุณธรรมความงามความดีเนี่ยเป็นวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณที่ควรจะถ่ายทอดสืบต่อกันไปตลอดเวลาที่เขาพูดกันตามภาษาสมัยใหม่ว่าถ่ายทอดเจตนารมณ์เกิดถ่ายทอดคุณงามความดีของผู้ที่ได้ทำมาก่อนให้มาใส่ไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีคุณงามความดีตลอดไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าคนเราส่วนมากไม่รับมรดกทางธรรมะไม่ค่อยรับมรดกความงามความดีชอบแย่งมรดกกันในทางวัตถุแย่งทรัพย์สมบัติเงินทองกันเมื่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถึงแก่กรรมลงไปสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือว่าควรจะได้อะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่ควรตนจะได้นั่นก็คือหมายถึงเงินทองได้นาสาถูกอันเป็นสมบัติทางวัตถุใครๆก็ต้องการแล้วก็แย่งกันไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปมากมายได้ไม่คุ้มกับที่เสียอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วไปตลอดเวลาจึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักพออกพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่เป็นเครื่องช่วยกำจัดปัดเป่าให้คดีที่เกิดขึ้นได้หยุดลงไปเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมตามกฎหมายแต่ไม่เป็นธรรมทางจิตใจเพราะจิตใจคนยังต้องการสิ่งนั้นยังต้องการสิ่งนี้อันเป็นเรื่องของวัตถุกันอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการวัตถุแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือคุณธรรมอันมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องฟ้องกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องคุณทำนั่งใครจะกอบโกยไปมากเท่าใดยิ่งดีแล้วไม่มีใครต้องเสียใจน้อยใจเพราะคนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปน้อยไปน้อยอะไรต่างๆไม่มีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะไม่ต้องการสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะจิตใจคนเราในปัจจุบันนี้ติดอยู่ในวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมพอใจในวัตถุที่ตนจะมีจะได้ความคิดในทางวัตถุมีมากแม้จะทำงานทำการอะไรก็คิดว่าตนจะได้อะไรตนจะมีอะไรไอ้สิ่งที่ตนจะมีจะได้นั่นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเช่นเป็นเงินเป็นลาภเป็นยศ เป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางวัตถุการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมันก็มีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้สมตังที่เราตั้งใจไว้ก็มีความทุกข์เหมือนที่เราสวดมนต์ว่าความไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นความทุกข์
แม้ได้มาสมใจก็ไม่ไหวไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขตลอดไปมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความพอใจในสิ่งนั้นแต่ความพอใจนั้นมันก็จำกัดเดี๋ยวก็ไม่พอใจได้แล้วก็ไม่พอใจหายไปก็ไม่พอใจเพราะงั้นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็มีความทุกข์เรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมะจะช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเพราะธรรมะไม่ทำให้ใครเกิดปัญหาไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะต้องการสิ่งที่ควรต้องการกลับไม่ต้องการสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องการจึงสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความสนใจมาในทางธรรมะเสียบ้างความต้องการทางวัตถุก็จะลดน้อยลงไปจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดข้อพิพาทในระหว่างญาติพี่น้องไม่ต้องแตกเล่ากันแตกแยกกันแต่จะอยู่กันด้วยความสุขความสงบใจเพราะทุกคนมีธรรมะประจําจิตใจอันคนมีธรรมะนั้นรู้จักพอในสิ่งที่ตนจะมีจะได้เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องเกี่ยงอนกันแล้วคนที่มีธรรมะนั้นเป็นผู้ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายเมื่อเขาสบายด้วยการได้เราก็ให้เขาสบายไปเมื่อเขาสบายด้วยการมีสิ่งนั้นเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปก็เป็นแต่คนเสียสละอยู่ในตัวเพราะนักธรรมะเป็นนักเสียสละไม่ใช่นักอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีน้ำใจเสียสละเมื่อมีน้ำใจเสียสละ มันก็ทุกข์น้อยปัญหามันก็น้อยแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้แก่กันความทุกข์มันก็มากปัญหามันก็มากปัญหาส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนรวมคือประเทศชาติปัญหาของลูกก็มีปัญหาของลูกที่พูดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั้นก็เป็นปัญหาทางวัตถุทางนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาในทางด้านวัตถุคนอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องของวัตถุแล้วก็แสวงหาวัตถุกันด้วยประการต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในวัตถุนั้นของตนมีเท่านี้แล้วก็ยังอยากจะได้อีกเท่านู้นอยากได้ของที่ตนไม่พึงมีพึงได้มันก็เกิดเกี่ยงแก่งแย่งแข่งดีกันจนถึงกระรบราคาควันกันเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นสงครามลูกที่เกิดครั้งใหญ่ๆกี่ครั้งกี่หนมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมแต่เป็นเรื่องของวัตถุเลยเกิดสงครามกันขึ้นแม้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็ไปติดในด้านวัตถุต้องการจะมีวัตถุจะได้วัตถุขึ้นมาถ้ามีการขัดคอกันก็เกิดแก่งแย่งแข่งดีกันเกิดปัญหาเหมือนอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันก็เรียกว่าเมืองอโยธยาเมืองอโยธยานี่เป็นเมืองที่เกิดพระรามนี่เป็นเรื่องนิทานไม่ใช่ตัวบุคคลจริงเป็นเรื่องสมมติพระฤาษีชื่อวาลมิกี้ท่านแต่งขึ้นเป็นตำนานให้พระรามเกิดที่เมืองอโยธยาเมืองอโยธยานั่นอยู่ริมแม่น้ำสรายุอยู่ในแคว้นพิหารตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นเมืองที่ตั้งมาในเมืองนั้นคนไม่มากเท่าใดแต่ว่าสถานทางศาสนาคือโบสถ์เนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินมีมากกว่าคนเกือบมากกว่าคนไปแล้วก็มีคนอยู่สองศาสนาพวกฮินดูเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีพวกอิสลามอิสลามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นฮินดูนั่นแหละเป็นอินเดียนั่นแหละแต่ว่าได้ไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็แตกต่างจากพวกที่นับถือศาสนาฮินดูมักจะแก่งแย่งแข่งดีกันทะเลาะกันบ่อยๆสิ่งที่ฮินดูชอบอิสลามไม่ชอบเช่นว่าฮินดูไม่ชอบฆ่าหัวอิสลามชอบฆ่าหัวและชอบแล้วก็ฆ่าแล้วก็จอบหามไปหาบไป
ผ่านไปตามบ้านของฮินดูเห็นก็โกรธยกพวกมาตีพวกอิสลามหาว่าไปฆ่าเนื้อหัวฆ่าหัวมากินเพราะหัวเป็นพาหนะไปสวนพวกฮินดูเขาไม่ชอบให้ฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอันนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งพวกอิสลามก็ไปสร้างมัสยิดลงที่ตรงนั้นสร้างมาก็นานแล้วตั้ง600ปีแล้วไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแต่เวลานี้พวกฮินดูกลับบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นบ้านเกิดของพระรามเป็นที่ที่พระรามเกิดเพราะงั้นที่นั่นต้องเป็นของฮินดูแต่ว่ามัสยิดมันใหญ่โตเหมือนกันมันตั้งอยู่ก่อนพวกนี้ก็จะเอาที่ตรงนั้นไปทำบูชาไอ้ที่ตรงอื่นถมไปไม่เอาไว้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นเพราะว่านักบวชฮินดูบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ที่พระรามเกิดไปติดวัตถุคือที่ที่พระรามเกิดเลยก็อยากได้พวกอิสลามไม่ยอมพวกฮินดูก็ยกพวกบุกเข้าไปในมัสยิดของพวกอิสลามทำลายมัสยิดเพื่อจะเอามาสร้างบูชาฮินดูกันต่อไปเลยเกิดรบกันตายไปเกือบร้อยคนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความงู้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงเรานับถือศาสนานั้นถ้าเรานับถือธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเรานับถือธรรมะไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาท5แต่สัมผัสได้ด้วยใจคนทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรก็ได้แต่เราไปตกเถียงเกี่ยงงอนกันในด้านวัตถุกลายเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆแต่เรื่องอย่างนี้มันมีกันมาบ่อยๆในสมัยหนึ่งที่พุทธคยาสถานที่ประสูติของศัตรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของพวกฮินดูก็ไปยึดถือในสมัยที่ไม่มีพระในพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาบูชาเขาก็เก็บเรียบไปเอาไปเป็นของเขาหมดเขาเรียกว่าพวกมหันนี่เป็นพวกที่เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูมีทรัพย์สมบัติมากมีนาตั้งหมื่นเอเคอร์ในบริเวณนั้นเพราะงั้นคนในบริเวณนั้นเป็นลูกนาของพวกมหันทั้งนั้นต้องอยู่ในอำนาจของพวกมหันสมาคมมหาโพธิตั้งขึ้นโดยชาวลังกาต้องการจะเอาพุทธคยามาอยู่ในมือของพุทธบริษัท เลยไปเป็นความกันถึง3ศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวพุทธชนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ชนะแต่พอถึงศาลฎีกาผู้พิพากษาเป็นกลางล้วนตัดสินให้ชาวพุทธแพ้ไปเลยไม่ได้สถานที่นั้นเกิดเรื่องเถียงกันเรื่องแย่งที่ผู้จะเป็นหัวหน้าคือท่านธรรมปาละก็เคยมาเมืองไทยมาพบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าตัวพุทธศาสนามันอยู่ที่หลักธรรมะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำไมจะต้องไปทำให้มันมีปัญหากับสถานที่เกิดแข่งแย่งแข่งดีกันมันจะได้อะไรเราไม่ควรจะสนใจในเรื่องวัตถุให้มากเกินไปแต่สนใจปฏิบัติธรรมะดีกว่าชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมะจะดีกว่าแต่ว่าท่านธรรมปาละซึ่งเป็นชาวลังกา เขายึดติดในเรื่องวัตถุมากเวลาประเทศลังกาได้อิสรภาพนี่โบสถ์ฝรั่งที่เมืองอนุราธปุระน่ะไปสร้างอยู่ในวัดเป็นส่วนมากเพราะวัดเก่าๆเนื้อที่วัดมันตั้ง100เอเคอร์อันนี้โบสถ์ก็เข้าไปตั้งอยู่ในนั่นพวกรัฐบาลลังกาก็ถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญก็เลยออกกฎหมายขับไล่โบสถ์ฝรั่งเหล่านั้นให้รื้อออกไปนอกสถานที่วัดหมดให้ไปสร้างที่อื่นต่อไปแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงอะไรเมื่อให้ย้ายเขาก็ย้ายไปโดยดีก็เลยไม่ต้องตีรันฟันแทงกันถ้าขัดขืนกันต้องยกพวกดีกันเท่านั้นเองอันนี้การยกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ธรรมะธรรมะส่งเสริมความสงบถือหลักว่าอัพยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกท่านมหาสมาคารทีก็มีสโลแกน หรืออุดมการประจำใจว่าอหิงสาปรโมธัมโม
การไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเราจะไปเบียดเบียนกันให้มันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเปล่าๆอะไรมันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเราต้องปล่อยกันไปตามเรื่องปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าคนมันติดในวัตถุเป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหาพวกยิวก็เหมือนกันพวกคริสเตียนเนี่ยติดในสถานที่ที่พระเยซูเกิดแต่สถานที่นั้นมันอยู่ในงุ้มมืออุ้มมือของพวกอิสลามประเทศตรงนั้นมันเป็นของอิสลามพวกคริสเตียนก็อยากจะได้สถานที่นั้นมาเป็นอยู่ในความดูแลของคริสเตียนพวกอิสลามก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ยกทัพมารบกันเขาเรียกว่าสงครามครูเสดทำกันอยู่ถึง30ปีแล้วยืดเยื้อต่อมาถึง100ปีเรื่องนิดเดียวเรื่องแย่งที่เกิดพระเยซูกันเท่านั้นเองทำสงครามกันในหมู่ที่ทำสงครามนั้นไม่มีใครคิดว่าที่อยู่ของที่เกิดพระเยซูจะสำคัญกว่าคำสอนของพระเยซูได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่สถานที่เลยก็ไปยกทัพไปรบแล้วผู้บงการให้รบก็คือปุ๊บนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนปุ๊บใหญ่ที่กรุงโรมสั่งพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่างๆให้เตรียมทัพไปร่วมรบกับพวกอิสลามการเดินทัพในสมัยก่อนมันไกลกว่าจะไปถึงที่รบก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วคนยุโรปมันอยู่ในอากาศหนาวมารบที่เมืองร้อนมันก็แพ้พวกอิสลามทุกทีเพราะอิสลามมันทนกว่าความจริงอิสลามไม่มีอาวุธดีเท่าใดพวกคริสเตียนมีอะไรดีกว่าในสมัยนั้นแต่ก็สู้อิสลามไม่ได้เพราะเดินทางมารบในบ้านเขาก็ต้องแพ้เขาเป็นธรรมดาในสถานที่นั้นก็ยังอยู่ในเขตของอิสลามแต่ว่าต่อมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยเลิกรบกันแต่ใครอยากจะไปไหว้ก็ไปได้เขาก็ไม่ได้ขีดกันอะไรคนมาไหว้กันทุกปีเดือนธันวาคมวันที่25ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดพระเยซูคนมาจากทั่วโลกมาไหว้กันสถานที่นั้นคนในเมืองนั้นก็ปล่อยได้ผลประโยชน์ขายข้าวขายแกงขายของเป็นที่ระลึกที่พักที่อาศัยทำให้คนได้อาศัยได้เช่ามันก็มีรายได้ยิวก็ต้องการเหมือนกันจึงเข้าไปครอบครองในเขตนั้นต้องการให้อยู่ในเขตยิวเพราะเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มีรายได้รวมความว่าที่รบราคาฟันกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องของวัตถุเพราะว่าสถานที่นั้นอำนวยให้ได้วัตถุเลยก็แก่งแย่งวัตถุกันในวัดในเมืองไทยเรานี่ถ้าวัดไหนมีรายได้มากคนมักจะอยากเป็นสมภารกันแล้วก็แย่งกันดีครับแย่งกันเป็นสมภารความจริงเป็นสมภารนี่ไม่ใช่สนุกอะไรหลวงพ่อรู้ดีว่าเป็นสมภารไม่สนุกเพราะมาเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมันสบายมากกว่าสบายกว่าไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่ต้องคิดหน้ากังวลหลังแต่มาเป็นสมภารก็มีภาระเยอะภาระตั้งแต่เวชกุฎีจนถึงโบสถ์นะแบกอยู่ทั้งนั้นสมภารแบกแต่คนไม่เคยเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าอยากใหญ่อยากโตนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรพอไปเป็นก็แล้วมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ยอมออกเพราะความอยากจะเป็นมากกว่าเลยแย่งกันมีแก่แย่งกันบ่อยๆแย่งเป็นสมภารกันชาวบ้านก็เข้าไปถือหางชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ก็มีเรื่องมีราวกันไม่ตกลงกันแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้วความจริงไม่ควรจะแย่งกันในพระเองควรจะตกลงกันเองใช่ป่ะเอ้าคุณเป็นก่อนก็แล้วกันคุณเป็นสักกี่ปีก็ตามใจผมจะเป็นลูกวัดเพราะเป็นลูกวัดมันสบายกว่าเป็นสมภารแต่ว่าชาวบ้านยุให้เป็นยุว่าท่านอย่ายอมท่านต้องเป็นพวกเราถือหางยุพระก่อนเลยกินลูกยุเรียกว่าพระมีหางให้ชาวบ้านถือหางเลยมันก็ยุ่งนะถ้ามีหางให้ชาวบ้านถือเลยอันนี้ทำไมไม่ตัดหางออกเนี่ยถ้าพระเราตัดหางออกมันก็ไม่ยุ่งอันนี้หางมันอยู่ที่ตัวอะไรตัวอุปาทานตัวเข้าไปยึดถือว่าฉันต้องเป็นใหญ่ถ้าฉันไม่ได้เป็นใหญ่ฉันไม่ยอมนั่นในหางมันอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้ชาวบ้านก็มีหางเหมือนกันชาวบ้านก็ไปถือหางพระบอกว่าพระของเราต้องเป็นหัวหน้าองค์อื่นเป็นเราไม่ยอมมาไปแข่งแย่งกัน
ไม่ปราณีปราณอมไม่หันหน้าเข้าหากันบางวัดแก่งแย่งกันจนต้องแยกวัดเลยกลายเป็นสองวัดไปวัดมันอยู่ที่มีคลองขั้นกลางเมืองเล็กๆไม่ใช่เมืองใหญ่อันนี้ก็กันแล้วกวางนี้คณะหนึ่งอยู่กวางนี้คณะหนึ่งก็ไปยุทธเลยแก่งแย่งแก่งดีกันจนต้องกลายเป็นสองวัดเป็นวัดคนละฝั่งไปวัดมันชื่อเดียวกันที่เมืองชนก็เรียกวัดพิมพาวาสกลายเป็นสองวัดวัดฝากหนึ่งมหานิกายอยู่ฝากหนึ่งธรรมยุทธอยู่ต่างคนต่างก็ไม่ถอยกันเพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ถอยถ้าพระสังฆราชที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเจ้าคณะใหญ่บอกคุณถอยไปเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรวัดนิดเดียวไปแย่งกันทำไมมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าไม่ถอยนะรักเรียกว่าเอาศักดิ์ศรีไว้ไอ้ศักดิ์ศรีนี่คือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวอะไรแต่เราเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีนั่นคือตัวกิเลสที่เราเข้าไปยึดถือไว้ไปแบกไว้ในใจแล้วไม่ยอมการไม่ยอมนั้นเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปราณีปราณอมให้ยอมกันเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเวลาพระทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเมืองโกสัมพีทะเลาะกันพวกคณะวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันขึ้นก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำนี่เรื่องน้ำนิดเดียวคือว่าตามปกติเวลาข้าห้องน้ำใช้ภาชนะตักน้ำมาล้างอุจจาระติดก็ที่ก้นล้างเสร็จแล้วต้องคว่ำภาชนะไว้ให้น้ำมันเสด็จหายไปแต่ว่าเผลอไปท่านไม่คว่ำหายภาชนะไว้อันนี้พระพวกหนึ่งเข้าไปบอกอาจารย์ของพวกของคุณนี่ไม่รู้จักพระวินัยไม่ปฏิบัติพระวินัยเรื่องมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็พระถูกควายผู้ถูกกล่าวหาบอกเรื่องมันนิดเดียวพวกคุณนี่ไปยึดถือในเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นสาระเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันไปพูดมาเถียงกันแตกกันเป็นสองควายเรียกว่าคณะวินัยทรกับคณะธรรมทรเกิดแยกกันพระพุทธเจ้าเรียกไปพูดก็ไม่ยอมยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าเลยไปซะเลยเรียกว่าลงพรหมทันไปซะไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเรียกป่าปาริเลยกะไปอยู่ป่านั้นมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าช้างมาปฏิบัติลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่นั่นไม่ออกมาเลยตั้ง3เดือนนะชาวบ้านชาวเมืองก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้พระเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพวกชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเรียกว่าคว่ำบาตรไม่ไว้ใส่ข้าวให้พระฉันพระพวกนั้นก็เหนื่อยอ่อนเลยก็ยอมความกันแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็สอนว่าเธอต้องอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีกำกับตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังยุ่งถ้ามีใครสักคนนึกได้ว่าเราจะชิบหายแล้วเราจะย่อยยับแล้วความสงบจะเกิดจากความคิดนั้นแต่ไม่มีใครนึกได้เพราะตัวมานะตัวทิฏฐิมันรุนแรงทำให้เกิดความคิดไม่ได้มาคิดไม่ได้ก็ต่างก็แข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีแต่เราเรียกว่าแข่งดีกันทิฏฐิมานะมีความแข่งดีเลยแตกแยกแตกเล่านึกไม่ได้ถ้านึกได้มันก็สงบแต่ไม่มีใครนึกเพราะในหมู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีใครพูดเรื่องความสงบพูดแต่เรื่องว่าเราเสียเปรียบเราถูกกล่าวหาเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ถ้าเรายอมมันก็เสียหน้าถ้ายังเป็นปุถุชนไม่เป็นพวกโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีเพราะพระโสดาบันท่านรู้เหตุรู้ผลเรื่องไม่ยืดยาวพวกปุถุชนยังบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยังไม่ได้ขูดเรากิเลสออกจากจิตใจก็เลยเข้าไปยึดถือในเรื่องอย่างนั้นจนปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่าพระแตกกันในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วพวกนี้รู้สึกตัวไปขอขมาจึงได้ออกมาชาวบ้านก็ใส่บาตรกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระแต่ว่าในเมืองพม่านั่นเป็นอีกรูปหนึ่งเวลานี้พระไม่รับบาตรชาวบ้านเขาเรียกว่าคว่ำบาตรคือไม่หายบาตรหายบาตรก็ใส่ข้าวได้ค
คว่ำแล้วจะใส่ไปไงใส่ลงที่ก้นบาทมันก็ไม่ได้คว่ำบาทกับคณะทหารพวกทหารนี่ยึดครองเมืองมานานให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้คณะที่จะชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพระในเมืองใหญ่คือเมืองบันดาลีนี่พระมากนะวัดหนึ่งมีพระทั้ง 200-300 แล้ววัดก็มากมาเคยไปสมัยเป็นสามเณรกุฏิใหญ่ๆนะกุฏิเป็นตึก3ชั้น4ชั้นพระอยู่เต็มหมดนอนกันเหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่นอนเป็นห้องเฉพาะองค์ห้องหนึ่งเนาะเป็นห้องไม่มีห้องตึกกว้างนะใหญ่นะแล้วก็นอนก็เหมือนกับทหารนะพระนอนพูดแห่งหนึ่งสามเณรนอนแห่งหนึ่งแล้วตาตีระฆังก็ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราเข้าไปในวัดนี่ได้ยินเสียงเช้าไม่ใช่เสียงทะเลาะบ่อแว่งเสียงเรียนหนังสือท่องดังๆแบบวัดสมัยโบราณเมืองไทยเราสมัยก่อนพระเนรเรียนหนังสือดังๆเหมือนกันถ้าเราเดินใกล้วัดอาจจะได้ยินเสียงพระเนรท่องหนังสือเรียนหนังสือกันดังๆเพราะงั้นท่องกันดังเอตรูเต็มไปหมดท่องกันอย่างนั้นอยู่มากมายกายกองท่านสมภารก็เป็นอยู่กุฏิหลังใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวมีพระลูกวัดอยู่ด้วยมากมายอยู่กันเหมือนกับว่ากองทหารรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันดีอยู่แต่นี่ว่าพระคิดกันว่าพวกทหารนี่รังแกกว่าบ้านท่านก็เลยไม่รับบาตรจากกองทหารพวกทหารก็เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญอันนี้ทำได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทยังเลื่อมใสมั่นคงในศาสนาเราฟ้ำบาตรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่บาตรก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่นานๆข้าวทหารมันไม่เป็นไม่แก้ไม่ทำอย่างอื่นทหารใช้วิธีปิดวัดเฉยเลยปิดวัดออกกฎหมายใหม่บังคับพระไม่ให้ก่อกวนไม่ให้ชักชวนกันก่อความวุ่นวายมีกฎหมายคณะสงฆ์แต่ไม่ใช่ของสงฆ์แล้วเป็นคณะทหารออกมาบังคับพระให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกว่าภายใต้กฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าพระทำอะไรได้ทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ลำบากนี่ก็เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าควายบ้านเมืองกับพระไม่ลงรอยกันก็เกิดปัญหานักบวชทะเลาะกันก็มีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันกับนักบวชก็มีปัญหามีเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งว่าพระฤาษีสองตนมาจากป่านะมาพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือเป็นโรงช่างหม้อท่านอยู่ในป่ามานานแล้วอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างก็เลยเข้ามาในเมืองก็อยู่ในป่ากินแต่ผลไม้อยากจะเข้าเมืองรับรสอาหารแปลกๆบ้างก็มานอนองค์หนึ่งมาก่อนก็นอนอยู่มานอนในองค์หนึ่งมาทีหลังก็บอกว่าท่านสถานที่กว้างขวางผมขอนอนด้วยสักคนได้ไหมเอ้ยเอานอนไปเถอะที่ทั้งกว้างขวางนอนไปเถอะนอนตามสบายเถอะเลยก็นอนอันนี้องค์ที่มาที่หลังมานอนเนี่ยนะพอนอนไปแล้วก็เกิดปวดท้องจะไปปัสสาวะนะเดินไปมันมืดอ่ะมองไม่เห็นนะเดินไปเหยียบเท้าไปเหยียบเท้าฤาษีตนหนึ่งเข้าฤาษีก็บอกอ้าวทำไมเดินซุ่มซ่ามมาเหยียบเท้าโอ้ขอโทษเลยขอโทษเดินไปพอเดินไปแล้วฤาษีเกณฑ์องค์ที่ถูกเหยียบนึกในใจว่าไม่ได้เรานอนอยู่ดังนี้เดี๋ยวเมื่อตะกี้มันเดินไปทางเท้าเหยียบเท้าเดี๋ยวมาใหม่มาทางโหทางนี้จะไม่ได้เหยียบเท้าคือเดินหลีกมาแล้วแกนอนหันหัวกลับมาเอาหัวมาอยู่ทางด้านเท้าอ่ะไอ้นั่นก็เดินมาทางนั้นก็นึกว่าเดินมาทางนี้หลีกไปทางนั้นพอหลีกไปมาเดินมาเหยียบหัวทีนี้บอกเมื่อก่อนเหยียบเท้านี่มาเหยียบหัวเอาแล้วเถียงกันทีนี้ก็รูดกันแล้วตัวกันแล้วก็แช่งฤาษีตนหนึ่งแช่งอีกฤาษีตนหนึ่งเลยทะเลาะกันว่าข่าวนั่นเกิดอาทิตย์มืดไปเขาหมายความว่าพระทะเลาะกันนี่ทำให้เกิดความมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มืดหมายความมาเกิดความมืดเพราะนักบวชเป็นแสงสว่างของประชาชนเมื่อนักบวชทะเลาะกันมันก็มืดบอดไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเล่าว่าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ควรทะเลาะกันควรจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแต่บางทีชาวบ้านก็รังแกพระเหมือนกันทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกล้ำขอบเขตของวัดแต่ว่าพระไม่รู้จะทำอย่างไรก็นี่ไปบอกเจ้าหน้าที่
ถ้าบอกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็พระพวกนี้ไม่อดทนอ้าวไอ้ตัวมาทำให้พระมีเรื่องหาว่าพระไม่ดีบ้างไม่ถูกบ้างก็เกิดแก่งแย่งกันเพราะงั้นในที่บางแห่งคนข้างวัดไม่ค่อยชอบพระในวัดเพราะว่าพระในวัดคอยขัดคอเขาในเรื่องคอยบอกคอยเตือนลูกหลานมาเล่นเขาก็ว่ามาหักกิ่งไม้ก็ว่ามาทำให้เสียหายก็ว่าเขาก็ว่าพระนี่รุนแรงเพราะว่าลูกหลานมันมาซุกซนพระก็รำคาญก็เลยไปต่อว่าต่อขานบ้างเขาก็โกรธเคืองนะเหมือนกับคนข้างวัดตรงนี้ตรงนู้นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่ตรงนี้เขาก็สมัยก่อนไม่มีกำแพงเดินสบายเดินกับอะไรวัดไม่ใช่มาเฉยๆนะมาใช้ช่วงของวัดเสียด้วยนะมาใช้เจ้าแล้วมาพระจะเข้าห้องมีใครเข้าไปขวางแล้วออกมาเอามาจากไหนผมอยู่ข้างวัดนี่มันไม่ถ่ายที่บ้านมันมาถ่ายในวัดนะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วมีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบไปเฉยๆเอาไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรสมมติเราปลูกกล้วยใหญ่แก่หมายมั่นปั่นมือว่าเดี๋ยวจะตัดทั้งเครือเอาไปบ่มไม่สุกถวายพระอยู่มาคืนหนึ่งมาหายไปตั้งเครือเลยมันตัดยกเครือไปเลยอย่างนั้นก็มีอย่างอะไรบ่อยๆใช่ไหมบอกไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ทำกำแพงดีกว่าทำกำแพงกันพอทำกำแพงปั้นเขาก็มาบอกว่าให้เปิดช่องไว้สักช่องให้คนเดินได้เข้าวัดมาได้บอกว่าเดินออกทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าวัดก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่ค่อยจะมาวัดเท่าใดให้เปิดแต่ไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดก็โกรธว่าพระหาว่าปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาในวัดหาเรื่องความจริงมันออกไปถนนแล้วก็เดินมาเข้าประตูก็มาได้อย่างสบายสบายแต่ไม่ยอมกระทำเช่นนั้นหาว่าลำบากเดินกลางคืนอันนี้ต่างถนนกลางวัดเนี่ยสายนี้มีออกทะลุไปหลังวัดได้กลางคืนของหายบ่อยคือผู้ดีก็เดินผู้ร้ายก็เดินของมันก็หายมาก็ปิดประตูเลยปิดกำแพงก่อกำแพงปิดพอปิดมาโกรธมาต่อว่ามีคนหนึ่งมายืนด่าหน้ากุฏิเลยหาว่าพระจะอะไรไม่รู้จักบุญคุณชาวบ้านไม่สงสารชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดินลำบากว่าใหญ่โตมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ด่าพระแล้วก็ด่าไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจเพราะด่าพระก็หยุดเสียมั่งไหมแล้วก็ด่าต่อไปบอกว่าฉันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มๆมานั่งดูละครที่แกแสดงเรื่อยไปแกด่าแน่ก็กลับบ้านไปแล้วทีหลังก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่เดินไม่ได้แล้วปิดทางนี้แต่เปิดไว้ทางหนึ่งการตั้งน้ำใหญ่ให้เดินเข้ามาได้ก็ยังมีเรื่องมีราวแล้วปิดหมดก็มาด่าอีกอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆให้เขาด่าก็ไม่มีเรื่องอะไรไอ้คนที่ด่าเวลานี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเวลาไม่เคยเห็นหน้าอาจจะตายแล้วก็ได้เขาว่าด่าก็มากๆเป็นงั้นมันก็ทบกระเทือนกันอย่างนั้นมันก็มีเรื่องเพราะงั้นแต่เราไปสัมภาษณ์คนข้างวัดว่าสมภารวัดนี้ดีไหมไม่ค่อยบอกว่าดีอย่าไปถามคนข้างวัดไม่ได้ไม่เป็นเครื่องวัดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่เคยมีพวกยุวพุทธนะเขามาเที่ยวสัมภาษณ์คนข้างวัดแล้วเขามาบอกว่าคนข้างวัดนี่ไม่ชอบหลวงพ่อบอกเอ้าฉันรู้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์เขาไม่ค่อยชอบแต่ทีหลังนี่ลูกๆมาวัดมาเอาขนมไปกินทุกวันเต็มย่อมเลยเอาไปแต่พ่อแม่ไม่มาลูกมามาแต่ลูกมาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาทุกวันแต่พ่อแม่ไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ว่าอะไรก็แบ่งให้ไปกินกันไปตามเรื่องนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องคนมันมีกิเลสมันก็ลำบากมันพูดกันยากเขาไม่ยอมท่าเดียวถ้ายอมมันก็ไม่มีอะไรไอ้คนเราที่มันยุ่งนะเพราะเรื่องไม่ยอมกันไม่ยอมนั้นมันเป็นกิเลสตัวนึงก็เรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นแต่เป็นความเห็นผิดเห็นว่าฉันถูกคนอื่นไม่ถูกฉันเป็นผู้ถูกคนอื่นไม่ถูกเลยไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปทะเลาะกับใครมันต้องนึกว่าทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาการทะเลาะนี่มันไม่ได้อะไรมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนมีพระองค์หนึ่งจะไปลาพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะที่แคว้นปรันตปะแคว้นปรันตปะที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในอินเดียในสมัยนี้แต่ว่าคนมักกีกะแคว้นนั้น
พระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปสอนได้ที่นั่นน่ะเพราะปรากฏว่าคนเป็นนักเลงเกกาละรานมากท่านก็บอกว่าสอนได้เลยค่ะสามารถจะไปสอนได้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเขามาด่านี่เธอจะทำอย่างไรก็จะนึกในใจว่าเพียงแต่ด่ายังดีกว่าตีท่านนึกว่าถ้าเขาด่านี่ดีกว่าเขาตีแล้วก็เลยไม่โกรธอ้าวถ้าสมมติว่าเขาตีนะให้รับความบาดเจ็บนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่ตีก็ยังดีไม่ถึงกับฆ่าให้ตายท่านคิดในแง่ดีว่าถ้าเขาตีนี่ก็ยังดีอยู่ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายอ้าวแต่หากว่าเขาโกรธจัดเขาฆ่าเธอให้ตายเลยก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องฆ่าตัวเองคนอื่นก็มาช่วยฆ่าให้มันก็ตายไปเรียบร้อยท่านคิดในแง่นั้นเลยพระพุทธองค์ว่าเอาแต่งั้นเธอไปได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอดทนตนเองทนได้เขาด่าก็ดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าก็นึกว่าเออก็ดีเหมือนกันเพราะอยู่ในโลกมันก็ยุ่งตายเสียทีก็ดีแล้วเขาช่วยคลายตายมันก็ดีแล้วก็แต่งเลยไปได้แล้วก็ท่านไปอยู่ได้ไปสอนคนได้กลับใจคนในต้องถิ่นนั้นในเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะไปด้วยความอดความทนนี่ทนได้ให้ความอดทนนี่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอดทนมันก็อยู่ไม่ได้ทนร้อนทนหนาวทนลิมฟ้าอากาศทนสิ่งภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมอยู่กรุงเทพนี่มันต้องทนตลอดเวลาเพียงแต่ขับรถมาวัดนี่ก็ต้องอดทนที่สุดแล้วเพราะจราจรมันติดขัดแต่วันอาทิตย์ค่อยเบาหน่อยรถมันน้อยไม่เหมือนกับวันธรรมดาเราก็มาได้สะดวกสบายพอสมควรแต่มันก็ยังติดนั่นแหละถ้าเรานึกแต่ว่าเออธรรมดาเพราะรถมันมากคนมันมากมันก็ต้องติดกันมากรถติดนี่ไม่ใช่ติดแต่บ้านเรานะฝรั่งที่เป็นเมืองเจริญถนนมันกว้าง8เลน10เลนถนนใหญ่เขาตั้ง10เลนนะวิ่งเรียงหน้าไป10คันเลยสวนกันไปบ้างบางกระบางสายก็เรียกว่าวันเวย์ไปท่าเดียววิ่งไป10คันแต่บางสายก็มีทางสวนด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งไปมันก็ติดเหมือนกันเช้าเช้าชั่วโมงที่รีบร้อนไปทำงานในรถมันก็ติดเมืองใหญ่ๆติดทั้งนั้นลอนดอนนี่ก็ติดมากทีเดียวแต่ว่าเราจะออกเราจากลอนดอนไปวัดอมรวดีนี่ออกเจ็ดโมงเช้านี่มันก็ติดอยู่ในกรุงลอนดอนติดอยู่กว่าจะไปหลุดไปขึ้นถนนสายใหญ่เขาเรียกว่า M1 ได้นี่มันกว่าจะไปได้มันตั้งชั่วโมงกว่าข้าวก็เหมือนกันพอข้าวมันถึงก็ติดเรื่อยมากว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เสียเวลาแต่คนอังกฤษนั่นใจเย็นมากเขาไม่เอะอะไม่โวยวายไม่บีบแกรไม่บ่นไม่อะไรเฉยขับรถนั่งเฉยเขาหัดมานานหัดอดทนมันผิดกับคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยอดทนพอรถติดแล้วบีบแกรกันก้องเมืองไปเลยคนนั่นก็บีบกันนั่นก็บีบไม่ใช่ว่ามันจะไปได้แต่มันจะระบายเอาความรู้สึกไปใส่กันในแกรแล้วก็ระบายพูดบอดบางคนก็เปิดกระจกโผล่หน้ามาดูเฮ้ยเมื่อไรจะไปกันสักทีเว้ยอะไรแต่พูดแบบไทยมันพูดอย่างนั้นนะแต่มันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีความอดทนคนฝรั่งเศสอดไม่อดทนแต่คนอังกฤษก็เยือกเย็นก็สงบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เย็นเย็นไอ้ความสงบเย็นของชาติอังกฤษเนี่ยมันจึงเอาชนะสงครามได้เวลาแพ้เขาก็ไม่ตกอกตกใจเวลาเยอรมันรุกรุนแรงกับมาที่ดันเครือข่ายมันต้องถอยกลับเกาะนะเขาก็ถอยอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนอังกฤษมีเรือสำหรับเที่ยวเล่นเอาไปหมดต่างคนต่างไปช่วยกันขนทหารกลับบ้านเขาใจเย็นเขาใจสงบทำด้วยอารมณ์เยือกเย็นเขาก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนต่อสู้กันต่อไปผลที่สุดเขาก็ชนะได้ด้วยความอดทนเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องอะไรต่างๆโดยจะพ่อทนต่อถ้อยคำนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเรามันมีดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปบางคนปากมากบางคนก็ปากน้อยบางคนก็พูดดังบางคนพูดค่อยบางคนพูดหยาบบางคนพูดดีเราต้องประสบพบเห็นพบเห็นอะไรก็ต้องตั้งใจว่าทนไม่ได้อย่าไปแสดงอาการอะไรโต้ตอบกับคนเหล่านั้นเราต้องอดต้องทนไว้ถ้าทนได้นั่นก็สบายไม่มีเรื่องอะไรทนได้เรียกว่าอาทิวาสนะขันติมีความอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านั้น
ถ้าหากว่าใครมาทำร้ายเราด้วยการพูดนี่เราก็ไม่พูดโต้ตอบด้วยคิดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ให้ความว่าคนที่มาด่าเรานั้นเป็นคนชั่วอยู่แล้วถ้าเราไปด่าตอบคนนั้นเราชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ตีว่าคนที่ด่าข้างหลังนั่นแหละเป็นคนชั่วกว่าคนแรกสมมติว่านายกมาด่านายขอแล้วนายขอโกรธไปด่านายกพระองค์ตีว่านายขอนี่เลวกว่านายกทำไมจึงถือว่าเลวกว่าเพราะว่านายกก็แสดงแบบให้ดูแล้วสาธิตให้ดูแล้วว่าคนที่จิตใจตกต่ำนั่นมันพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางอย่างนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจอยู่แล้วนายขอมาเอาบทเรียนนั่นมาเครื่องเตือนใจกลับไปตู้ตอบพระองค์ยังถือว่านายขอนี่เลวกว่านายกอันนี้เราจะไปเลวกว่าคนนั่นทำไมคนนั่นมันเลวอยู่แล้วเราจะไปเลวกว่าเขาทำไมเราควรจะดีกว่าเขาคำไทยเราพูดไว้ว่าอย่างไรโบราณว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือทองมันมีราคามากกว่ากระเบื้องซึ่งเป็นดินเนื้อมันมีค่ามากกว่าหนังพิมพ์เสนมีค่ามากกว่าเกลือแม่เกลือมันจะกองโตพิมพ์เสนมันจะขวดเล็กๆแต่มันก็มีค่ามีราคามากกว่าเราจะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือก็ไม่สมควรเอาเนื้อไปแลกกับหนังแห้งมันก็ไม่ไหวเอากระเบื้องไปถูกับเอาทองไปถูกับกระเบื้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะควรทำให้นึกว่าคนที่มาทำอะไรกับเราในทางไม่ถูกต้องนั้นเป็นคนมีกิเลสครอบงำจิตใจเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราไปทำตอบอย่างนั้นเราก็ทำไปกว่าคนคนนั้นไม่เอาตัวอย่างมาเป็นเครื่องสอนใจก็เป็นการไม่ถูกต้องเลยไม่กระทำอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ความอดทนอย่างยิ่งคนอดทนได้ก็สบายฝนตกฟ้าร้องจราจรติดขัดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็อดได้ทนได้มันก็สบายแต่บางทีมันก็เหลือทนเหมือนกันเหลือทนก็อย่าไปทำอะไรให้มันรุนแรงถ้าจะไปพูดอะไรกับใครพูดไปใจสงบใจเยือกเย็นถ้าใจร้อนอย่าไปพูดเวลาใจร้อนใจอย่าไปพูดอะไรเพราะถ้าพูดด้วยความร้อนมันร้อนออกมาเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะงั้นต้องทำใจให้เย็นแล้วค่อยไปพูดกันว่างๆค่อยเรียกมาไปพูดจากันหรือว่าออกบัตรเชิญคนนั่นไปกินอาหารที่ร้านไหนไปคุยกันหรือมาที่บ้านก็ได้ว่างๆนัดกินข้าวกันสักทีนึงมากินกันในสนามหญ้าแล้วค่อยพูดค่อยจากันว่าเรามันกระทบกระเทือนกันมานานแล้วต่างควายต่างไม่สบายคนโกรธกันนั้นไม่ใช่สบายนะไม่สบายทั้งสองฝ่ายนายกโกรธกันนายขอก็ไม่สบายทั้งนายกนายขอระแวงกันสงสัยกันมีอะไรก็คอยมองดูกันในแง่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองใครในแง่ร้ายเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเรามองคนในแง่ดีแง่งามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นเป็นความสุขในชีวิตพระท่านจึงบอกว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้เป็นสุขความโกรธเราฆ่ามันคือไม่ให้มันเกิดในใจเราต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดด้วยมีปัญญามีสติคอยพิจารณาสติรู้ทันว่าคนนั้นจะทำให้เราโกรธแล้วปัญญาก็มาตั้งปัญหาขึ้นถามว่าเราจะไปรับอารมณ์นั่นทำไมเมื่อของมันไม่ดีเราจะเอาทำไมเราไม่ควรรับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีใครเอาของไม่ดีมาให้เราไม่รับเราไม่เปิดประตูรับอันนี้เรามันเปิดหูฟังเปิดตาตาดูเขาแล้วก็รับก็มาสู่ใจรับก็มาเพิ่มใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองให้ปกติเราก็ไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพจิตใจเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าคนนั้นมาแกว่งให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนน้ำที่มันนิ่งเนี่ยแม้มีตะกอนมันก็อยู่ก้นโอ่งมันไม่ขึ้นมาทำให้น้ำเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลงไปแกว่งเขาน้ำก็ขุ่นไปหมดทั้งโอ่งกินไม่ได้คนที่มาทำอะไรกับเราเข้ามาแกว่งให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกัน
หาว่าทำไมมาทำอย่างนั้นกับฉันนี่เราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เพียงว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันเขาแสดงอาการของเขาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ได้ด่าฉันก็ไม่ได้ว่าฉันเขาว่าฉันคนชั่วก็ฉันไม่ได้ชั่วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเราจะไปเดือดร้อนอะไรทำใจง่ายเฉยเฉยนึกคนนึกดูไปในแง่สนุกว่าน่าดูน่าดูคนที่มาแสดงกิริยาอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้วเขามาทำให้ดูฟรีฟรีไม่ต้องเสียสตงสตังค่าดูอะไรไปดูลิเกมันรบกันก็ยังเสียสตังดูหนังทะเลาะกันในจอก็เสียสตังอันนี้ไม่ต้องเสียก็มาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูเขาสบายสบายยิ้มยิ้มไปมันแสดงเท่าใดมันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็กลับไปเองมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใจสบายไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกถ้าศึกยิงลูกศรมารอบทิศเราก็ไม่หวั่นไหวที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ามีคนไปด่าพระพุทธเจ้านางมากัญญานี่แกมันได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเรียกว่าเป็นโดยจับพลัดจับผลูไปเป็นข้าวอันนี้แกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ถิ่นนั้นคราวนี้ก็นางพรามณีน่ะแกเห็นข้าวพ่อของนางเห็นข้าวเห็นข้าวก็บอกโอ้คนนี้รูปร่างดีเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยกลับไปบ้านไปบอกแม่บ้านบอกว่าแต่งตัวลูกสาวให้ดีๆหน่อยฉันพบผู้ชายที่เหมาะจะเป็นลูกเขยแล้วเพราะว่าหวงไว้นานแล้วไม่อยากไม่ให้เคยคราวนี้นะเราเจอแล้วแม่ยายก็แม่ก็แต่งตัวลูกเขาจะสวยปิ้งอย่างไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเหยียบรอยไว้แล้วท่านก็เดินหลบไปเสียไปแอบพุ่มสมทุ่มพุ่มไม้เสียตรงนั้นเขาไปถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่รอยพอเห็นรอยนี่แม่บ้านก็บอกแกนี่ชักจะเลอะใหญ่แล้วไอ้รอยตีนแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนไม่มีกิเลสรอยตีนแบบนี้คนไม่มีกิเลสแล้วจะยกลูกสาวให้อย่างไรเฮ้ยแกแล้วก็ดูดวงชะตาคนมันก็ดูจระเข้ในอู่น้อยอย่างนั้นแหละอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะหาดูก่อนพอหาดูก็เจอพอเจอก็จับยายจีวรดึงมาเลยบอกว่านี่มีลูกสาวเราจะให้ท่านแล้วพระองค์ก็เห็นว่าพราหมณ์สองคนมีนิสัยพอจะสอนให้บรรลุคุณธรรมได้แต่ลูกสาวนั้นยังกระด้างกระเดื่องยังไม่สามารถจะสอนได้ก็เลยพูดว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าจับต้องด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรเลยแม่นางสาวมากัญญยาได้ควังแล้วมันแสบถึงสวงเข้าไปเลยโกรธโกรธพระพุทธเจ้าเลยตั้งใจไว้ว่าเอาเถอะวันใดวันหนึ่งฉันได้สามีดีๆฉันจะเล่นงานพระรูปนี้ให้ได้นะอ้าวจับนัดจับหลูได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนครับเป็นพระสนมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีอยู่แล้วชื่อสามาวดีตอนนี้แกพอไปเป็นมเหสีน้อยเข้ารู้ว่าพระนางสามาวดีนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็รังแกเรื่อยหาเรื่องรังแกเรื่อยเหมือนกันในลิเกในหนังที่เขาแสดงมีแต่เรื่องริษยากันนะที่แสดงก็รังแกเรื่อยไปยังไม่หายเจ็บใจไม่หายเจ็บใจก็จ้างคนมาไปเที่ยวดักด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบางรักก็ไปด่าไปบางลำพูก็ไปด่าไปสามเสนก็ไปด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าประเด็นระบาดตรงไหนก็ด่าเรื่อยจนพระอนนท์ทนไม่ไหวเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วบรรยากาศเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินควรจะออกไปจากที่นี้พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนอนนท์ไปเมืองที่คนไม่ด่าอ้าวถ้ามันเกิดมีคนด่าขึ้นอีกก็ต้องหนีกันนี้ไม่จบเรื่องมันไม่จบเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นอันนี้เป็นกำกับที่สำคัญเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่ตรงนั้นคือเหตุโกรธตรงไหนมาดับโกรธที่ตรงนั้นเกลียดตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นทิศยาตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นดับทันทีอย่าเก็บเอามาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในตลาดมาที่บ้าน
อย่าเอาความโกรธในทุ่งในป่าเอามาที่บ้านอย่าให้มันดับเสียที่ตรงนั้นให้มันสงบเสียที่ตรงนั้นในคำสัตย์มีความหมายอย่างนั้นว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั้นแต่ว่าเหตุการณ์ด่ามันเกิดที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าว่าเราต้องอยู่ที่นี่แล้วพระองค์กลับว่าอหังนาโควสังคามิบอกว่าเรานี่อดทนเหมือนช่างสารออกศึกช่างที่ออกศึกนี่ถูกยิงด้วยลูกศรมารอบทิศก็ยืนเฉยไม่หวั่นไหวยืนตายอยู่กับที่ยืนอยู่อย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกับช่างออกศึกอย่างนั้นคนชั่วในโลกมีมากคนดีมีน้อยเราต้องอดทนต่อถ้อยคำของคนชั่วเหล่านั้นเขาจะด่าว่าตถาคตได้อย่างมากก็เพียง7 วันอานนท์ไม่ต้องตกใจทนต่อไปก่อนแล้วก็ทนไปทนไปก็หยุดด่าเขาอีกไม่ทำอะไรแต่ว่าพวกนางมาคันธยานี่ไม่หายเจ็บใจก็รังแกนางสาวมาวดีหาเรื่องหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องสุดท้ายเผาปราสาทซะเลยเผาปราสาทเอาน้ำมันไปจะลมทาแล้วก็ถามทำอะไรตกแต่งปราสาทให้มันสวยงามหน่อยความจริงน้ำมันจะเชื่อมถึงทั้งนั้นเอาไปทาไว้เต็มหมดพอดีพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสป่าพระเจ้าอุเทนนี่ชอบไปล่าช้างเสด็จประพาสป่าอยู่ข้างหลังนี่จุดไฟเผาซะเลยพนางสาวมาวดีกับพวกก็ตายหมดพระเจ้าอุเทนกลับมาก็เก่งวิธีจับผู้ร้ายของเจ้าอุเทนก็เก่งเหมือนกันพอมาถึงก็หัวเราะชอบอกชอบใจเรียกข้าราชการมานั่งบอกแม่ฉันสบายใจเหลือเกินฉันเป็นทุกข์อยู่นานแล้วกับแม่สามาวดีเนี่ยตายเสียทีก็ดีแล้วแม่ใครนะเป็นผู้ทำให้นางสามาวดีตายฉันจะให้รางวัลหน่อยแม่คนอยากได้รางวัลมากันใหญ่ไอ้คนไม่ฆ่าก็จะบอกว่ามีส่วนแต่ว่าไอ้นางมากัญญานะรับก่อนเพื่อนว่ามอมฉันเองพะยะค่ะมอมฉันจัดการให้คนนอนน้ำมันไปจะโลมปราสาทแล้วก็เผาปราสาทเอาตัวการใหญ่ได้แล้วอันนี้ตัวการน้อยคนนั้นก็มารับผมจะพาพระองค์ช่วยอย่างนั้นกับพระองค์ช่วยอย่างนี้ไอ้ไม่ทำก็มาเอาด้วยนะไม่ได้ฆ่าก็จะเอาด้วยปล่อยเอากับเขาด้วยเพราะว่าจะได้รางวัลพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็สั่งให้ขุดหลุมเพียงคอเนี่ยขวางตั้งเป็นน่ะแต่ว่าล่อหัวไว้แล้วเอาช่างมาเดินเหยียบตายหมดทุกคนสงสารสมกติไปทำกับนางสามาวดีมันเป็นอย่างนั้นคนเรามันใช้ความโกรธใช้โทสะไม่ดีใช้ความสงบใช้ความเยือกเย็นดีกว่ามักจะมีเรื่องแต่ว่าเราอยู่มีคนมาถึงบอกแหมฉันทนไม่ได้แม่คนนั้นว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หาเรื่องมาเล่าให้เราฟังจะเอาความดีความชอบอันนี้ถ้าเราพอได้ความก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาวิ่งเป็นไปเลยจะไปต่อว่าไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นก็นั่งสบายใจว่าได้ผลกูหยิกท้ายได้ผลคนมันชอบหยิกท้ายมดในกัดกันคนหยิกท้ายมดแต่มันกัดกันมด2 ตัวมันเจ็บต้นมันก็นึกสงสัยไว้นี่กัดกูอะไรมันกัดกันนี้คนอย่างนั้นมันก็มีเขาเรียกว่าบางช่างยุคเจียวยุให้คนโกรธกันเกลียดกันอย่างนี้เรียกว่าเราตกหลุมพรางพอเขามาบอกเราตกหลุมพรางทางที่ถูกเราควรทำอย่างไรควรจะบอกกับคนนั้นว่าคุณได้เห็นหรือคุณได้ยินหรือว่าเขาพูดเขาทำอย่างนั้นโอ้ยเห็นกับตาได้ยินกับหูก็ดีแล้วแต่อย่างนั้นสิ่งที่คุณได้เห็นได้ยินทั้งหมดคุณรับออกไปก็แล้วกันฉันไม่เอาแม่คนนั่นก็หน้าเจือนไปนั่นเองเพราะว่าเขาไม่เอาเลยเขาประเคนกลับมาหาเราเนี่ยมันเสียท่าอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าไปบ้านพราหมณ์ถูกพราหมณ์ด่าพระองค์ยืนเฉยๆพราหมณ์ด่าจนเหนื่อยแล้วพระองค์ถามว่าพราหมณ์ถ้ามีแขกมาที่บ้านท่านทำยังไงก็ต้อนรับแต่ขนมนมเนยตามหน้าที่เจ้าบ้านถ้าแขกไม่รับประทานของนั่นจะเป็นของใครพราหมณ์หน้าเชื่อเลยพอถูกย้อนถามในห้างก็ตอบว่าก็เป็นของเจ้าบ้านเออเหมือนกันเมื่อตะกี้ท่านต้อนรับเราด้วยถ้อยคำปรุสวาทต่างๆนั้นเราไม่เอานะก็มันตกแก่บนกบาลตัวเองแต่นั่นเองพราหมณ์ก็เลยเสียใจก้มลงกราบพระพุทธเจ้าขอโทษขอโพยแล้วก็เทศให้ฟังว่าเรื่องความชั่วมันเป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในชีวิตที่เราควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ด้วยน้ำอดน้ำทนใจเย็นใจสงบ
ถ้าใจเย็นจะสงบสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอายุมันฝันยืนคนใดโกรธบ่อยๆอายุสั้นประสาทมันกระเทือนบ่อยๆเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจวายตายยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองเพราะว่ามันกระทบบ่อยๆเดี๋ยวโกรธบ่อยๆเดี๋ยวเก็บบ่อยๆมันไส้บ่อยๆไส้มันจะบิดจนท้องขาดไปได้เพราะมันบ่อยอย่างนี้มันไม่สมควรแก่เรื่องเราควรจะสงบเย็นอย่าเอามาเป็นอารมณ์ใครทำอะไรก็ช่างหัวมันช่างหัวมันจะมั่งช่างเขาไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าเขาว่าเอาเองเขาพูดเอาเองฉันไม่ยอมรับสิ่งนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉันทำใจอย่างนี้มันก็สบายไม่ก็มีเรื่องไม่ก็มีปัญหาอะไรแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่า